สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคในการสร้างตัว getter setter เพื่อที่จะเข้าถึงแล้วก็กำหนดค่าให้กับตัว property นะครับว่าใน Python เราเขียนกันยังไงนะครับเริ่มต้นมาผมก็สร้าง class ชื่อว่า student แล้วใน student ก็เขียนง่ายๆก็คือมีตัว field ที่ชื่อว่า first nameLast name แล้วก็กรุ๊ปเลือดแบบนี้นะครับแล้วผมก็สร้างตัวฟิลเข้าไปนะครับกด alternate enter นะครับสร้างตัวที่1กด alternate enter สร้างตัวที่2กด alternate enter สร้างตัวที่3ถัดมานะครับผมก็เขียนตัว string ขึ้นมาแล้วก็ให้ return ง่ายๆนะครับค่าตัว property นะครับแต่ละตัวออกมาเอาละครับพอเราได้โค้ดแบบนี้มานะครับผมก็มาเขียนตัวเมนตรงนี้นะครับแล้วก็สร้าง student 1พีเตอร์พาร์เกอร์กรุ๊ปเลือดเป็น A แบบนี้นะครับแล้วก็สั่ง print ออกมาคลิกขวาแล้วก็ run นะครับเราก็ได้ชื่อแล้วก็ตัวกรุ๊ปเลือดใช่ไหมครับแบบนี้เนี่ยนะครับคราวนี้คนที่มาจาก Java พอเห็นโค้ดแบบนี้แล้วอาจจะรู้สึกขัดๆนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเราเขียนแบบนี้นะครับทุกตัวเนี่ยเป็นเหมือนกับถ้าใน Java นะครับถูก declare เป็น publicซึ่งพอเป็น public นะครับใครๆก็มาแก้พวกนี้ได้อย่างเช่นสมมุตินะครับผมบอกว่าตัวกรุ๊ปเลือดนะครับตัว blood เนี่ยสมมุติว่าผมใส่เป็นตัวอย่างอื่นเข้าไปนะครับกรุ๊ป Y แบบนี้เนี่ยดูนะฮะซึ่งปกติกรุ๊ปเลือดเราจะมีแค่ AB AB แล้วก็ O ใช่มั้ยฮะอันนี้พอเราใส่ Y เข้าไปแบบนี้นะครับดูนะฮะสั่ง run print ออกมาอันนี้ก็เป็นกรุ๊ปเลือดก็ Y คราวนี้นะครับหากเราต้องการที่จะสร้างตัวเซตเตอร์แล้วกันนะครับว่าตัวบลัดที่ส่งเข้ามานะครับจะต้องเป็น A B A B O แบบนี้นะครับให้ค่าที่เป็นไปได้มีแค่4ตัวนะครับเราจะเขียนยังไงนะฮะคราวนี้ผมจะสร้างคลาสอีกคลาสหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่า person แล้วกันแล้วใน person นะครับขอ copy ตรงนี้มาเลยนะครับ copy มาให้เหมือนกันก่อนคราวนี้ผมจะเขียนเป็นสไตล์ของ Java นะครับว่าถ้าเรามีตัว getter setter นะครับโดยที่ผมจะเขียน getter setter ให้ตัว blood ตัวเดียวเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเป็น Java สไตล์นะครับเราก็คงจะเขียนแบบนี้ว่า define ตัว get blood ตัวนี้นะฮะและในนี้เราก็บอกว่า return ตัว self dot และอันนี้ผมใช้ขีดล่าง2อันนะครับเพื่อเป็นการซ่อนตัวนี้ไว้นะครับคือข้างในเห็นแต่คนที่เรียกใช้คลาสตัวนี้นะครับจะเข้าถึงได้ลำบากนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะเข้าถึงตัว double underscore blood ไม่ได้นะฮะพอได้ตัวนี้ผมก็เขียนตัว set blood ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ผ่านค่าตัว blood เข้าไปแบบนี้แล้วในตัว set นะครับผมก็บอกว่าถ้าตัว blood นะครับ dot upper มีอยู่ในตัวเลือดกรุ๊ป A กรุ๊ป BAB แล้วก็ O นะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมก็บอกว่า self dot ขีดล่าง2อัน blood แบบนี้นะครับให้เท่ากับ blood dot upper แบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่นะครับผมเขียนง่ายๆก็คือให้ less เป็น value error นะครับส่งเป็น error กลับไปว่าเป็น invalid bloodกรุ๊ปแบบนี้ละกันนะครับแล้วก็ตอนที่เรา init นะครับเราคอมเมนต์ตัวนี้ไปก่อนตอน init เราก็จะเขียนแบบนี้ว่าตัว self. นะครับ set blood แล้วก็ผ่านค่าตัว blood แบบนี้เข้าไปนะครับพอเราเรียกแบบนี้มันก็จะมาเรียกตัวนี้ซึ่งในนี้นะครับจะมีตัวที่ใช้สำหรับตรวจสอบว่ากรุ๊ปเลือดนะครับที่ผ่านเข้ามาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับเข้าเกณฑ์หรือเปล่าพอเราได้แบบนี้นะครับเราก็จะมาสร้างตัว instance จาก person นะครับ
ลองเปรียบเทียบดูคันนี้ผมบอกว่า P 1เท่ากับ person นะครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปสมมุติว่าผมใช้ค่าเดียวกันให้ดูเลยนะครับเพราะว่า person กับ student จริงๆแล้วนะครับฟังก์ชันของมันเหมือนกันเลยเพียงแค่ผมเขียนแยกให้ดูว่าแต่ละวิธีเป็นยังไงนะฮะสมมุติว่าอันนี้ผมเขียนใส่ค่าเข้าไปตั้งแต่แรกว่าเป็นตัว y แบบนี้ละกันนะครับกรุ๊ป y แล้วก็ print ตัว p 1นะฮะเดี๋ยวตรงนี้คอมเมนต์ไปก่อนดูผลของ person อย่างเดียวคลิกขวาแล้วก็ run นะครับเดี๋ยวนะครับตรงนี้นิดหนึ่งผมจะต้องแก้ตรงนี้นะครับเพราะว่าตัว blood เนี่ยเราเขียนเป็น getter setter เนี่ยเราอ้างถึงตัวมันด้วย double underscore คลิกขวาแล้วก็ run คราวนี้มาดูนะครับตัว y ตัวนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ในนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนโค้ดตอนที่ run มานะครับพอโค้ดพยายามที่จะเซตตัว blood ตัวนี้นะครับโค้ดก็จะ less ตัว error ขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เป็นตัวที่ถูกต้องนะครับตัว A จะใหญ่หรือเล็กก็ได้นะครับคลิกขวาแล้วก็รันดูนะครับเห็นไหมครับคราวนี้เราสามารถที่จะกำหนดค่านะครับตัว blood group โดยที่เราผ่านตัว setter ก็คือตัว set blood แบบนี้อันนี้ก็คือเขียนเป็นสไตล์ของ Java เราก็จะเขียนเป็นแบบนี้นะครับโดยที่ตัวนี้นะครับสมมุติว่า P2 นะครับตั้งขึ้นมาบอกว่าเป็นperson เหมือนกันนะครับหลังจากนี้ถ้าใส่ตัวกรุ๊ปที่ไม่มีเข้าไปนะครับสมมุติเลือกกรุ๊ป T แล้วกันแบบนี้นะครับแล้วพยายามพิมพ์ตัว P2 ออกมาคลิกขวาแล้วก็ run เห็นไหมครับคราวนี้ก็จะได้ error ละนะอันนี้คือหลักการที่เราใช้นะครับหรือว่าตัวนี้กลับมาเป็นเลือกกรุ๊ป AB ก็ได้พิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กสลับเข้าไปได้คลิกขวาแล้วก็รันคันนี้รันได้เห็นไหมครับพอรันสังเกตตรงนี้นะครับตอนที่เราใส่เข้าไปเป็น AB แบบตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งเล็กแต่พอผ่านตัวเซตเตอร์นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตัว AB ตัวใหญ่โดยที่พอเรามีเซตเตอร์แบบนี้เราสามารถที่จะเซตค่าตัวบลัดเนี่ยนะครับตอนที่เราเลือกนะครับเราก็จะเรียกใช้แบบนี้นะครับบลัดแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนเป็นกรุ๊ป O แบบนี้ได้นะครับแล้วก็ print p2 ออกมาคลิกขวาแล้วก็ run นะเห็นไหมครับเป็นกรุ๊ป O แต่ถ้าเราพยายามเปลี่ยนนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าเอ๊ะตัวนี้นะครับเรามีอ้างถึงโดย self แล้วก็ขีดล่าง blood 2อันเนี่ยเราพยายามเข้าถึงดูนะครับขีดล่างแล้วก็ blood แบบนี้นะครับเท่ากับตัว b แล้วกันแล้วก็ print p2 ออกมาดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นสั่ง run ดูนะครับสังเกตนะครับตัวนี้เนี่ยเราพิมพ์ตัว P2 นะครับมันก็ยังโชว์กรุ๊ป O อยู่ดีนะครับ blood ตัวนี้นะครับมันไม่ได้หมายถึงตัวนี้นะครับในตัว Python เนี่ยนะฮะงั้นถ้าเราอยากจะรู้นะครับตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันผมสามารถที่จะพิมพ์ตัวเด็กตรงนี้ทดลองดูนะครับสั่งคลิกขวาแล้วก็รันดูคราวนี้เราสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยตัวบลัดที่เราสนใจนะครับมันคือมีขีดล่าง person แล้วก็ขีดล่าง2อันบลัดนะครับที่มีค่าเป็น O นะครับส่วนบลัดตัว B ตรงนี้นะครับมันเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเน้นนะครับมันจะเป็นคนละตัวกับตัวนี้ถ้าเราต้องการอ้างถึงตัวนี้นะครับสมมุติต้องการเซตค่าเนี่ยเราจะต้องบอกว่า P2. นะครับขีดแล้วก็ตัวชื่อ class นะครับperson แล้วก็ขีดล่าง2อันแล้วก็ blood คือพูดง่ายๆเขียนแบบตรงนี้นะฮะตัวนี้นะครับถ้าผมว่าตัวนี้เท่ากับสมมุติเปลี่ยนเป็นตัวกรุ๊ป A ละกันแบบนี้แล้วผมก็มา print ตัว P2 ดูนะครับคลิกขวาแล้วก็ run ฮะคราวนี้ผมจะได้ตรงนี้นะครับตอนที่ print ผ่านตัว string เนี่ยนะครับมันจะมาเรียกใช้ถูกตัวละนะครับคือ blood ตัวนี้นะครับเน้นนะครับจะต้องอ้างถึงด้วยวิธีนี้ตอนอยู่นอกคลาสนะครับแล้วตอนพริ้นออกมาก็จะได้เป็นตัว A นะฮะอันนี้คือการเขียนแบบสไตล์ที่เป็นแบบ Java นะครับแต่เราจะสังเกตว่าบางทีมันก็อาจจะดูยุ่งยากพอสมควรใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเข้าถึงตัว blood นะครับถ้าใช้ตัว getter แบบสไตล์ Java แล้วก็พิมพ์ get blood แบบนี้คลิกขวาแล้วก็ run นะครับเราได้ตัว A นะฮะ
อันนี้มาดูนะครับสไตล์แบบนี้เนี่ยคนที่มาจากจาวาจะเห็นตัว getter setter แบบนี้บ่อยนะครับแต่ในตัว Python เนี่ยเราจะไม่ค่อยนิยมเขียนแบบนี้นะครับซึ่งวิธีที่อีกอันหนึ่งที่ตัว Python นิยมใช้นะครับผมจะกล่าวถึงในคลิปตอนถัดไปแล้วกันนะครับเราจะใช้ความสามารถของตัว property decorator เข้ามานะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหานะครับที่แสดงให้เห็นถึงหลักการของ getter setter แบบพื้นฐานนะครับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ